สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับเราจะมาอยู่ในอีกบทบาทหนึ่งในเรื่องของงานด้านการเมืองก็คือช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะในส่วนของตัวอ้ําเองเนี่ยก็จะเน้นไปช่วยในเรื่องของผู้ก้าวพลาดนะทุกคนจะต้องได้รับโอกาสเหมือนคุณ Power Path เหมือนคุณสรยุทธและตัวอ้ําเองหรือตัวอะไรอีกหลายๆคนที่เคยเป็นผู้ที่ก้าวพลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนสังคมเนี่ยลดการบูลลี่เขาเป็นการให้โอกาสเขาเพื่อเขาได้มีที่ยืนในสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นคนดีในสังคมต่อไปครับอยากให้คุณอ้ําอธิบายในสังคมผู้ก้าวพลาดตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับก็สังคมผู้ก้าวพลาดเนี่ยเป็นสังคมที่คนที่เคยกระทำผิดนะฮะแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับเข้าสู่ระบบยุติธรรมระบบกระบวนการยุติธรรมมาแล้วนะฮะแล้วก็พ้นโทษออกมาหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาแล้วก็จะกลับเข้ามาอยู่ในสังคมแต่ปัญหาของสังคมตอนนี้คือไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเหล่านั้นเคยต้องคดีมาแล้ว อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยดูในเรื่องของตรงนี้นิดนึงอนาคตอาจจะมีการทำ MOU กันไหมระหว่างเอกชนที่พร้อมรับคนกลุ่มนี้ก็ทำงานเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยไปขับแกร็บก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไปไลน์แมนก็ไม่ได้แต่สมัยก่อนฟู้ดแพนด้าเป็นบริษัทเดียวที่รับคนกลุ่มนี้เข้าทำงานแต่ปัจจุบันฟู้ดแพนด้าก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องมาดูกันใหม่ไหมว่ามีบริษัทไหนที่สามารถที่จะรับคนกลุ่มนี้ได้บ้างให้โอกาสคนกลุ่มนี้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปกระทำผิดซ้ำเพราะว่าเรามองกันง่ายๆว่าสมมุติเราออกมาแล้วเราไม่ได้รับโอกาสเขาจะไปทำอะไรกินทุกสิ่งอย่างในโลกนี้คือต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตต้องมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสจากสังคมเขาก็ต้องกระทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกมันก็จะไปสู่วงจรเดิมแบบเดิมๆอ่าฮะเพราะฉะนั้นคือก็อยากจะฝากทั้งสังคมเองหรือว่าจะฝากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในเรื่องของการทบทวนการให้พื้นที่ยืนในสังคมของผู้ก้าวพลาดครับขอบคุณคุณอัพมากครับ